คือระยะยาวทีนี้มันก็นี่ฮะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือว่าเวลาเราจะพูดถึงระยะยาวเนี่ยบทบาทของรัฐบาลจะสำคัญเพราะว่าระยะยาวมันอยู่ที่นโยบายนะครับแล้วก็ถ้านโยบายมันถูกต้องโครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เราจะสามารถโตได้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราโตอยู่แค่3% เนี่ยนะไม่ได้นะฮะจากต้นทุนค่าครองชีพแบบนี้แล้วเราไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นเร็วพอเนี่ยมันอยู่ลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของประเทศนี่ก็จะต้องเปลี่ยนซึ่งโครงสร้างจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลนะครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือว่าไอ้โครงสร้างในเชิงของการผลิตการค้าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อโครงสร้างการผลิตการค้าโลกมันเปลี่ยนเนี่ยโครงสร้างของเราก็ต้องสอดคล้องกับการผลิตการค้าโลกจะได้ขายของได้คนมาลงทุนบ้านเราแล้วขายของได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งซึ่งทำให้เราสอดคล้องกับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของการผลิตการค้าโลกที่สำคัญก็คือว่าเราจะอิงกับจีนขนาดไหนใช่ไหมฮะเพราะจีนเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดเราจะอิงกับจีนที่จะเปลี่ยนแปลงการผลิตของตัวเองในขนาดไหนก็เป็นนโยบายของรัฐแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไม่สร้างศัตรูกับทางฝั่งตะวันตกได้อย่างไรเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญหากับทางฝั่งตะวันตกเดี๋ยวก็จะเกิดการประท้วงเรื่องการลงทุนนะฮะเช่นเป็นต้นตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเรามีประเด็นกับพม่าเนี่ยที่เราต้องใช้แก๊สธรรมชาติมากมายมหาศาลเนี่ยแต่ตะวันตกก็ไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับพม่าก็สำคัญมากนะฮะว่าเราจะสนองในเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะได้รักษาปริมาณแก๊สธรรมชาติที่เราได้จากพม่าเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับบนเลยไม่ใช่ระดับประชาชนใช่ไหมฮะก็แปลว่านโยบายรัฐบาลกับอาเซียนเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดข้อนี้ก็คือที่เราจะปรับโครงสร้างการผลิตของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตและการค้าของโลกนี่สำคัญที่สุดเลยนะนั่นก็ข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งอันนี้นี่ผมคิดว่าเป็นตัวช่วยแต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลเหมือนกันประชาชนทำเองไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนให้ใช้ขนาดไหนที่จริงตอนนี้รัฐบาลที่ผ่านมาก็เห็นนะฮะการพัฒนาเรื่องนี้นี่มากพอสมควรแต่ว่าการใช้น่าจะไปได้มากกว่านี้อีกนะฮะที่มีแอปนู้นแอปนี้อะไรออกมาจากภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วมาใช้ประโยชน์ในการบริหารแต่แม้แต่เรื่องนี้เทคโนโลยีก็เหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกันในโลกว่าเราจะเป็นพวกใครถ้าเป็นพวกใครแล้วจะถูกอีกพวกหนึ่งต่อต้านไหมขณะนี้ของเราเนี่ยก็เล่นเกมเก่งนะซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลเราก็เป็นพวกจีนด้วยเราหัวเว่ยมานะฮะก็ 5G ก็เป็นหัวเว่ยแต่ว่าทางยุโรปเองก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากจะให้ 5G ของเขาเราไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าดูจากแอปทั้งหลายที่มาเผยแพร่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นแอปตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับที่เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราก็อย่างดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อยู่ในลายที่ผมคิดว่านะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของนโยบายแล้วก็ช่วยนะฮะที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือปรับโครงสร้างตัวเองให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตการค้าโลกนะข้อที่1เลยซึ่งเป็นต้องเป็นรัฐบาล2ก็คือบริหารดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยให้ประชาชนได้ใช้แล้วก็ไม่ไปทะเลาะกับผู้ที่เขาเป็นมหาอำนาจในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นนโยบายเหมือนกันก็คือเรื่องโลกร้อนเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันกระทบถึงทางด้านเราจะบริหารปัญหาโลกร้อนอย่างไรที่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะว่าประเทศที่ยากจนเนี่ยถ้าไปสัญญากับเขาเรื่องโลกร้อนเอาไว้มากมายเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้โดยทั่วไปมันทำไม่ได้เพราะไม่มีตังค์จะทำประเทศที่เขาร่ำรวยนะเขาสัญญาว่าจะ
ทำให้คาร์บอนเขาเป็นเท่านั้นเท่านี้ถ้าก็ทำไม่ถึงเขาก็ซื้อเอาสมมติเยอรมันก็ทำไม่ถึงก็ซื้อจากลาวอะไรอย่างเงี้ยนะมั้ยก็ลาวก็ปลูกป่าแล้วก็ขายคาร์บอนเพราะฉะนั้นข้อสัญญาทั้งหลายเนี่ยมันทำยากมากแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสนองไอ้ตัวนี้ให้มากที่สุดนะฮะที่ได้ทำมาในเรื่อง BCG เรื่องไบโอซิคูล่ากรีนเนี่ยนะฮะไอ้ตัวที่เป็นตัวที่จะมีโอกาสมากที่สุดก็คือไบโอนะครับซึ่งเพราะเหตุว่าไทยเป็นประเทศที่มีไบโอไดเวอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเศรษฐกิจที่มีฐานของไบโอเนี่ยนะมันก็จะช่วยในเรื่องโลกร้อนได้เยอะมากแล้วก็สนองในเรื่อง climate change ด้วยแต่นี่ก็ต้องเป็นนโยบายรัฐบาลประชาชนเนี่ยทำเองไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือไบโอที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือไบโอฟาร์มาหมายความว่ายาเนี่ยมีไบโอเป็นฐานขณะนี้ยาเกือบ 100% เนี่ยมีเคมีคอลเป็นฐานมีโมเลกุลจากเคมีที่สร้างขึ้นมาเป็นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปไบโอฟาร์มาเนี่ยมันต้องเอาพวกพืชทั้งหลายเป็นฐานซึ่งพืชทั้งหลายในประเทศไทยมีเยอะมากไอ้ที่เราพูดกันสมุนไพรอะไรเนี่ยนะฮะมันจะมีสารอยู่ในนั้นซึ่งสามารถสกัดออกมาแล้วเนี่ยทำเป็นระดับยาได้แล้วจะมีค่ามากเลยนะฮะมันจะมีค่ามากประชาชนก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้นโยบายเรื่อง climate change เนี่ยทำโดยตรงจะไปบอกประชาชนว่าใช้พลังงานสะอาดนะทำโซล่ามันก็ต้องทำสำรองพอทำโซล่าทำสำรองเยอะมันก็แพงอยู่ดีใช่ไหมฮะเราไม่มีตังค์หรอกเราไม่มีตังค์ที่จะทำแบบนั้นนะฮะเราไม่เหมือนกับเยอรมันที่เขามีไอ้พลังงานปกติอยู่ 70,000 เมกพลังงานไอ้ renewable 70,000 อย่างเงี้ยทั้งที่เขาต้องการแค่ 70,000 เขาสำรอง 100% ของเรานี่สำรองแค่4 30 40พอบางขึ้นมาเป็น50คนก็ด่าแล้วกดว่าแล้วมันไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่มั้ยเราสำรองอย่างมากก็แค่20%เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นตัวที่เราไปสัญญากับใครต่อใครเข้าไว้เราก็ทำลำบากก็ต้องนโยบายเรื่องนี้เรื่อง climate change เนี่ยนะครับเรื่องโลกร้อนเนี่ยที่ปฏิบัติได้ economic ของมันเนี่ยต้องเป็นนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ง่ายนะฮะเป็นนโยบายที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยเยอะแล้วก็หลายหน่วยงานต้องเห็นด้วยกันถ้าบางกระทรวงจะไปทำทางนึงอีกบางกระทรวงจะไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะฮะเพราะไบโอนี่มันต้องลงกันหลายหน่วยงานทั้งเกษตรทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งการสาธารณสุขโอ้เยอะไปหมดอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าเนี่ยสำคัญมากอย่างนี้คือหมายความว่าที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าระยะสั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราคงพึ่งครม.ไม่ได้นะระยะสั้นนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าครม.เราเนี่ยนะจะมากำหนดในนโยบายใหญ่ๆที่ว่าพวกนี้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ออกไปในทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันปรับทางโครงสร้างอย่างนั้นใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันก็จะโตมากกว่า 3% ถ้าเศรษฐกิจมันโตเป็น 4% เป็น 5% เนี่ยนะถึงแม้ว่าของบางอย่างจะแพงด้วยการที่ทะเลาะกันเนี่ยประชาชนก็สามารถคือทั้งสองอย่างมันต้องเอาไมโครกับแมคโครมาวิเคราะห์ด้วยกันใช่ไหมฮะเราจะแก้ปัญหาไมโครโดยการบรรเทาได้เท่านั้นแต่จะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันต้องเอาแมคโครระยะยาวมาแมคโครระยะยาวก็คือเศรษฐกิจมันต้องโตประมาณสัก 5% งั้นถ้าเศรษฐกิจมันโต 5% นี่นะถึงแม้ของราคาจะเป็นอย่างนี้นะประชาชนก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะเพราะทุกคนก็ต้องการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ไหมมีที่อยู่อาศัยมีการเดินทางสะดวกมีโอกาสที่จะทำมาค้าขายได้โดยไม่ลำบากเกินไปพวกนี้นี่เศรษฐกิจต้องโตนะครับเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไปได้ในสอดคล้องกันแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากเลยเนี่ยที่ก็ต้องเป็นระดับนโยบายเหมือนกันเพราะว่าก็จะกระทบทั้งประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็กระทบทางด้านแมคโครของประเทศด้วยก็คือเรื่องสังคมที่สูงวัยอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของประเทศไทยอันนี้ภายในของเราเองนะครับภายในของเราเองที่ผมพูดมาสักครู่นี้ก็คือเรื่องโลกการเปลี่ยนแปลงในโลกแล้วเราปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงการค้าการลงทุนของโลกใช่มั้ยฮะซึ่งต้องใช้ระดับนโยบายทีนี้มาถึงเรื่องภายในของเราเองเนี่ยที่มันจะท้าทายเราอย่างมากเลยเนี่ยจะไม่เรียกว่าระยะยาวอ่ะเรียกจริงๆระยะสั้นด้วยเพราะเหตุว่า
ทุกปีตอนนี้มันจะมีคนที่อายุเกิน60เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นผมเองก็เกิดมาตั้งเยอะแล้วเกือบ20ปีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายทางด้านที่จะดูแลสังคมที่มีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ต้องมาจากรัฐบาลนะหมายความว่ารัฐบาลต้องกำหนดว่าจะช่วยเหลืออย่างไรจะสนับสนุนอย่างไรนะครับจะช่วยทั้งหมดก็ไม่มีตังค์รายได้ของรัฐไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมากมากก่อนนั้นนโยบายต้องละเอียดก่อนนั้นนะฮะต้องทำยังไงให้ข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่ามีพวกที่อายุเกิน60เนี่ยมีรายได้บ้างนะซึ่งเขาก็ทำอยู่ตอนนี้มีรายได้บ้างนะฮะจะทั่วไปไหมทั่วไปมันก็ตังค์ไม่พอจะเฉพาะเจาะจงไหมก็เลือกยากใช่ไหมครับอันนี้ขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งที่จำเป็นด้วยก็คือว่าต้องทำในเรื่องของการไม่ให้ค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพมันเกินมันสูงเกินไปซึ่งอันนี้เราสามารถทำได้นะฮะในส่วนที่เราสร้างระบบที่ให้คนที่อายุพอผ่าน60แล้วนี่ก็ยังดูแลตัวเองได้โดยใช้ระบบของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาดูแลตัวเองอันนี้ทำได้ไม่ลำบากเลยนะไม่ลำบากสามารถทำได้ให้ช่วยตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยผมเองก็มีความเชื่อว่าคนที่อายุบวก60ทำงานก็ยังทำงานได้ถ้าแข็งแรงต้องมีคำว่าท่านะท่าแข็งแรงใช่ไหมนี่การที่จะให้แข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการสาธารณสุขที่จะช่วยเขาให้แข็งแรงและในขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพที่จะสามารถให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งคนอายุขนาดนี้ทำได้ด้วยเนี่ยมันก็สามารถสร้างได้ใช่ไหมสามารถสร้างได้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยสร้างได้เยอะเลยให้ทำอะไรเองได้นะครับผมเองอายุเกิน60มาเกือบ20ปีผมก็หากินได้ตลอดไม่ได้ลำบากเพราะผมดูแลสุขภาพตัวเองต้องถูกต้องตอนนี้ถึงบอกว่าประชาชนดูแลตัวเองคนเดียวไม่พอไงมันต้องมีนโยบายระดับรัฐหรือต้องมีครม.ที่มีนโยบายเรื่องพวกนี้ออกมาสังคมสูงวัยนี่เป็นเรื่องของเราภายในของเราคนอื่นไม่เกี่ยวชาติอื่นไม่เกี่ยวเลยแต่เรื่องอื่นที่ผมพูดตอนต้นชาติอื่นเกี่ยวและเราเกี่ยวกับชาติอื่นซึ่งกันต้องระดับรัฐบาลในภายในคืออย่างนี้ครับประเด็นอื่นก็มีเยอะแต่ก็เป็นเรื่องระยะยาวเหมือนกันเนี่ยนะฮะการเปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะเรียกว่าช่วยตัวเองในเชิงอาชีพได้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สถานที่ทั้งหลายที่ประชาชนอยู่เนี่ยเป็นที่ซึ่งทำมาหากินได้นะครับอันนี้ผมพูดมาตลอดนานแล้วก็คือว่าแผ่นดินที่อยู่น้ำที่มีนะฮะไฟที่มีเนี่ยมันจำเป็นมากสำหรับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านตอนนี้สิ่งที่จำเป็นด้วยก็คือจะต้องมีไอ้ดิจิตอลเข้าไป Wi-Fi ก็ต้องมีใช่ไหมฮะถ้าเรามีดินมีน้ำมีถนนมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีไฟมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มี Wi-Fi ดินกับน้ำนี่ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์ Wi-Fi ก็ยังไม่ทั่วเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าให้คนสามารถดูแลตัวเองมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้บ้างเนี่ยนะครับ3สิ่ง4 5อย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลทำได้นะครับทำได้แล้วก็ไม่ยากด้วยโจทย์ง่ายๆนะฮะแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังไม่พอแล้วก็มีความจำเป็นว่าต้องมีรัฐบาลที่เน้นในเรื่องของผมเรียกว่า supply side supply side คือให้ปัจจัยการผลิตทั้งหลายของประเทศเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้สำคัญมากประเทศไทยนี่โอ้โหเรามีน้ำเยอะแยะแต่ว่าเราปล่อยให้มันลงทะเลไปเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในหลวงร.9ท่านก็พูดมาตั้งนานแล้วสัตว์สัตว์มาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะเรื่องการกักเก็บน้ำอย่างไรอะไรพวกนี้แล้วก็เคยมีรัฐบาลสมัยคุณยิ่งลักษณ์ที่จะพยายามทำเรื่องระบบน้ำให้สมบูรณ์แบบนะฮะตอนหลังมาก็เลิกไปก็น่าเสียดายนะของอย่างนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ตอนรัฐบาลคสช.เข้ามาเนี่ยผมเองก็ผลักดันเรื่องไอ้ single map แผนที่เดียวเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องกันมากมายให้กรรมสิทธิ์ที่ดินมันชัดเจนอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ประเทศไทยตอนนี้เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะก็มีปัญหาที่เราพวกเราก็ได้ข่าวกันอยู่ใช่ไหมครับแผนที่มันก็ทับกันไปทับกันมาแล้วทุกคนก็อ้างกฎหมายของตัวเองอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ระดับรัฐบาลต้องทำไม่ใช่ประชาชนทำเองเพราะฉะนั้นมีโจทย์ของรัฐบาลในแง่ของระยะยาวในแง่ของแมกโรในแง่ของโครงสร้างนี่เยอะเลยแต่ถ้าครม.อ่อนแอเนี่ยนะฮะก็ทำได้ยากทำได้ช้าประชาชนก็ต้องผลักดันให้เขารีบทำอ
ขณะนี้มันอย่างนี้ครับถ้าเราแปลจากสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือว่าสายกองทัพเนี่ยเขาเห็นว่าภาคประชาชนโดยการนำของคุณทักษิณเนี่ยแข็งแรงเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้ภาคประชาชนโดยการนำของคุณทักษิณเนี่ยไม่แข็งแรงเกินไปซึ่งตอนนี้วันนี้เวลาเขาทำสำเร็จแล้วเขาทำสำเร็จนะหมายความว่าพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยต้องไปขอให้เขามาร่วมมือด้วยแหละใช่ไหมก็แปลว่าทางสายคสช.เนี่ยทำสำเร็จสำเร็จในแง่ของระยะสั้นในแง่ของตัวตนใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นที่ทางสายกองทัพยังต้องยังเชื่ออยู่นะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยต้องมีทั้งเลือกตั้งแล้วก็แต่งตั้งนี่ยังต้องอยู่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าข้ามขั้วเรียบร้อยแล้วจะได้ทำงานด้วยกันได้อะไรต่ออะไรเนี่ยผมคิดว่าทางสายกองทัพเขาคงยังไม่ค่อยแน่ใจอะว่าเขายังสามารถมีบทบาทในเรื่องของรัฐบาลในอนาคตแค่ไหนเพราะว่าพอก้าวไกลขึ้นมามีเสียงเยอะแยะเนี่ยแทนที่เขาจะต้องไปพะวงเกี่ยวกับเรื่องสายประชาชนที่มีคุณทักษิณเป็นผู้นำมันก็กลายมาเป็นพรรคก้าวไกลที่มีประชาชนสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นบทต่อไปของการเมืองก็คือว่าทางสายกองทัพเนี่ยเขาจะบริหารสายประชาชนกลุ่มนี้อย่างไรซึ่งยังต้องเป็นโจทย์ยังต้องดูอยู่นะครับยังต้องดูอยู่ว่าแต่ว่าผมมีความเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางสายกองทัพก็ยังเชื่อมั่นว่าเขายังต้องมีบทบาทในเรื่องการเมืองของประเทศอย่างน้อยก็ต้องไม่ทำให้เขาคิดว่าการเมืองทำให้ความมั่นคงมันลดน้อยลงซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะเพราะว่าทางสายกองทัพเขาก็ต้องยึดเรื่องความมั่นคงเป็นหลักมั่นคงมาก่อนมั่งคั่งนะฮะสายเศรษฐกิจของผมก็มั่งคั่งมาก่อนมั่นคงผมว่ามั่งคั่งแล้วถึงจะมั่นคงใช่ไหมฮะโลจิกของพวกเราของพวกผมแต่ทางสายกองทัพนี่เขาบอกถ้ามั่นคงแล้วมั่นคั่งมาทีหลังมั่นคงสำคัญกว่าจะไม่มั่งคั่งก็ไม่เป็นไรขอให้มั่นคงก็แล้วกันใช่ไหมในระยะที่ผมยังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะผมก็แน่นอนนะผมก็ไม่สามารถจะเห็นไปถึง100ปีนะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมดูคำนวณอายุไขของคนตำแหน่งของคนกฎหมายทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยพอ10ปีข้างหน้านี่ก็ต้องผสมก็ต้องเป็นลูกผสมนะฮะหมายถึงสว.ก็ยังมีอำนาจไม่ถึงกับตั้งนายกนะแต่ก็มีอำนาจในเรื่องกฎหมายทางด้านการเงินทั้งหลายก็ต้องผสมกันระหว่างสว.กับสส.เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าประชาธิปไตยเต็มรูปแบบหมายความว่าสายสส.อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นนะฮะใน10ปีข้างหน้าอย่างน้อยไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็คือว่าสายกองทัพเนี่ยยังไงก็จากประสบการณ์ของผมนะยังไงสายกองทัพก็ต้องมีความมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยความมั่นคงเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าสายกองทัพเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นว่าสายประชาชนที่มาทางสายพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะรู้สึกแข็งแรงมากเขาก็ต้องหาวิธีไม่ให้แข็งแรงไปกระทบถึงความมั่นคงเขาก็มีวิธีของเขาครับก็เหมือนที่ตอนสมัยทักษิณนะเขาก็ทำแบบเดียวกันคือทางสายพรรคการเมืองเองเนี่ยนะครับทางสายพรรคการเมืองเองเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะแต่ว่าผมตอนที่สมัยคุณทักษิณเนี่ยผมก็หวังว่าเขาคงจะเข้าใจเรื่องเจตนารมณ์ของสายกองทัพนะฮะแต่เขาก็คงจะทำเกินเจตนารมณ์ของกองทัพไปนะฮะไปพอสมควรนะถึงได้มีการปฏิวัตินะครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยถ้าหากว่าสายภาคประชาชนเนี่ยเข้าใจเจตนารมณ์ของกองทัพอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับแล้วก็มีจุดที่ผ่อนปลนบ้างประนีประนอมบ้างเนี่ยนะฮะไม่ดูเดือดรุนแรงเนี่ยผมว่าก็จะทำให้อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าสายประชาชนของสมัยคุณทักษิณเนี่ยเสื้อแดงก็จะแรงเกินกว่าที่กองทัพจะรับได้ใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงสายประชาชนทางฝั่งก้าวไกลเนี่ยวิธีการของเขาที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันรุนแรงแบบเสื้อแดงตอนนั้นนะฮะกองทัพเขาก็ไม่รับเพราะมันกระทบความมั่นคงตอนนี้มันวนไปตอนนี้ใช่แย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมไม่แน่ผมว่าคนรุ่นใหม่ก็ฉลาดนะผมเองเนี่ยอย่างคุณอนันต์ปัญญาลชุนเองเนี่ยท่าน
ท่านก็คอยรับฟังคนรุ่นใหม่ท่านก็บอกเขาก็มีความคิดมีความฉลาดอยู่ที่วิธีการที่เขาจะดำเนินการนะครับให้อยู่ด้วยกันได้คือสังคมไทยนี่มันเราจะไปบอกกองทัพอำนาจอย่ามายุ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายหลักของเขาคือเรื่องความมั่นคงซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับประเทศชาติเราจะให้ความสำคัญของให้ระหว่างมั่นคงกับมั่งคั่งเนี่ยแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคือตอนนี้ที่มันยากขึ้นเนี่ยนะฮะนี่มันยากขึ้นก็คือว่าระหว่างที่สายความมั่นคงเขาพยายามที่จะสร้างระบบการเมืองให้อยู่ได้ในประเทศไทยเนี่ยนะให้เป็นได้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการสร้างกฎระเบียบออกมาเยอะทีนี้กฎระเบียบทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่จะเรียกร้องโน่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเพราะเหตุว่าโทษของการเรียกร้องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็แรงจากกฎระเบียบที่ออกมาในช่วงหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นทางสายที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆให้สนองกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมโลกเนี่ยนะครับทางสายนั้นต้องมีความสามารถสูงมากในการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเรียกร้องของตัวเองนะครับโดยต้องเข้าใจว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไปกระทบความมั่นคงเนี่ยต้องเดือดร้อนถ้าเข้าใจตรงนั้นนะฮะแล้วก็บริหารได้ก็คงทำงานด้วยกันได้ผมเองก็ตอนไปอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์กับคสช.ผมก็เห็นนะว่าเขาก็มีเจตนาดีกับประเทศชาติในแง่ของความมั่นคงเขาคิดว่าการประท้วงอะไรทั้งหลายที่มันรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์และกระทบความมั่นคงนะฮะทำให้ประเทศชาติแตกแยกซึ่งมันก็แรงนะตอนนั้นมีการเผาศาลากลางจังหวัดนะฮะมีการนู่นนี่นั่นมันก็แรงอ่ะมองในแง่เขายิ่งเขาคิดว่าแรงมากมองในแง่ผมคิดว่าประชาชนโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่ามองในแง่ฝั่งทหารนี่ก็คิดมันแรงมากแรงเกินไปรับไม่ได้ใช่ครับคือฝั่งประชาชนที่ต้องใช้พลังประชาชนเนี่ยต้องมีผู้นำที่ชาญฉลาดคือทักษิณนี่ก็ทีแรกก็ทำท่าว่าจะทำได้อะนะแต่ว่าพอถึงสักปี4ปี5เธอก็เริ่มเลยเกินเพราะฉะนั้นต้องมีผู้นำทางด้านฝั่งโน้นที่ชาญฉลาดโอกาสนั้นเนี่ยเราพลาดไปนะฮะเพราะว่ากฎรัฐธรรมนูญปี40มันที่ดีมากนะแน่นอนมันอาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยในเรื่องขององค์กรอิสระตอนหลังนี้ผมรู้สึกนะฮะว่าองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยเราคาดหวังมากเกินไปตอนโน้นนะตอนโน้นตอนหลังเราก็ไม่เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่มีใครอิสระมันไม่มีอิสระนะฮะเพราะเป็นสังคมพึ่งพิงฮะเป็นสังคมพึ่งพิงไม่ใช่สังคมปัจเจกเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าขณะนี้องค์กรอิสระมันมีกฎหมายของมันเองแล้วเพราะกฎหมายขององค์กรอิสระเนี่ยก็เขียนขึ้นมาโดยต้องการที่จะดูแลประชาชนนะฮะดูแลประชาชนแต่ว่าการตัดสินใจขององค์กรอิสระเนี่ยมันตัดสินตามข้อกฎหมายมากกว่าผลกระทบเจตนารมณ์ขององค์กรอิสระก็คือต้องตัดสินตามผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่นะฮะเราได้มีองค์กรอิสระขึ้นมาแต่ว่ากฎหมายอื่นๆนี่มันมีอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมันมีอยู่เพราะฉะนั้นองค์กรอิสระแทนที่จะดูผลกระทบกลับไปตีความตามข้อกฎหมายซึ่งก็เลยมันก็ไม่ได้ช่วยเลยเจตนาของเราคือให้มาช่วยแก้ผลกระทบต่อสังคมนะฮะแต่ว่าเธอส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นั่นก็ใช้อ่านข้อกฎหมายแล้วก็ตีความซึ่งไม่รู้มีทำไมใช่ไหมศาลพวกนี้มีทำไมถ้าหากว่าตีความตามกฎหมายก็ไปศาลธรรมดาก็ได้ศาลปกครองเนี่ยไม่ศาลปกครองเนี่ยที่สุดศาลนูนด้วยแต่ศาลปกครองศาลน้ำนูนเนี่ยใช่ไหมเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันดูแลผลกระทบแต่ว่าก็ไปตีความตามไอ้ข้อกฎหมายซึ่งเวลาตีความตามข้อกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถแทรกแซงกันได้อันนี้ผมตอบแทนเขาไม่ได้หรอกนะฮะผมก็เป็นคนที่อยากจะมีไอ้คอมโพรไมซ์มีปณีประนอมกับทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยทางสายความมั่นคงก็ยังยึดมั่นในเรื่องของจะมีสายความมั่นคงที่จะปณีประนอมด้วยหรือไม่นี่ก็อาจจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเกษียณไปแล้วซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้พวกที่เกษียณไปแล้วก็ประกาศตัวว่าจะเป็นก้าวข้ามความอะไรเนี้ยนี่เขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะเขา
ขาไม่ใช่คือถ้ารุ่นน้องโอ้โหห่างกับเขาตั้งเกือบ20ปีอ่ะนะฮะเพราะนั้นทหารที่ยึดอำนาจมันไม่ใช่ทหารพวกเขาอ่ะเป็นทหารที่อายุไม่ถึง60อ่ะเพราะจะมันอยู่ที่กลุ่มพวกทหารพวกนี้มากกว่าที่ความคิดเป็นอย่างไรผมคือแต่บางคนนะบางคนครับที่เราดูจากพฤติกรรมเขาอ่ะนะเราดูจากพฤติกรรมเขาเนี่ยอย่างผบ.ทบ.บางท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นเรื่องอาชีพทหารเป็นหลักท่านจะไม่มายุ่งกับการเมืองนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นตามชายแดนท่านก็จะไปดูแลเหล่านั้นทำกองทัพทหารของท่านให้เข้มแข็งนะอุปกรณ์ให้ดีบทบ.เหล่าทัพบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่เป็นบางคนก็ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของการเติบโตของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นมาว่าระหว่างที่เขามาเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพลอะไรเนี่ยนะเขาก็เห็นว่าพวกนี้มันวุ่นวายจังวะอะไรแบบนี้ในเส้นของเขาจะไปฮะเพราะผมอยู่กับเขาผมเห็นชัดเลยมั่นคงมาก่อนมั่งคั่งสำคัญมากนะไอ้ priority ที่เขากำหนดเนี่ยพวกเราสายเศรษฐกิจเนี่ยเราถ้ามั่งคั่งแล้วมันก็มั่นคงใช่ไหมฮะถ้าร่ำรวยแล้วคนมันไม่เดือดร้อนมันก็เขาเรียกมี economic security economic security มันเกิดมาจากความมั่งคั่งแต่ว่าก็ต้องมั่นคงก่อนข้อนี้ไปบาลานซ์ได้สองตัวเนี่ยใช่อันนี้ดีมากอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากณวันนี้เวลานี้เนี่ยการคลังเรายังถือว่าโอเควิธีวัดการคลังเนี่ยนะฮะการคลังหมายถึงภาครัฐนะ public finance ไม่ใช่ privateการวัดการคลังของเราเนี่ยก็วัดจากไอ้หนี้สาธารณะดุลงบประมาณนะครับหนี้ของเราเนี่ยมันขึ้นไป60แล้วเฮ้ยเกิน60แล้วด้วยแต่ว่าจะต้องกลับมานะจะต้องกลับมาตามระเบียบที่ประกาศเอาไว้แต่ว่าถ้าจะกลับมาได้เนี่ยก็หมายความว่าไอ้ดุลงบประมาณเนี่ยมันต้องไม่ติดลบหรือติดลบน้อยใช่มั้ยติดลบน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่สามารถหาเงินได้เนี่ยก็ต้องหาตังค์มามากพอเนี่ยนะมันจะได้ช่วยให้บรรเทาไอ้เรื่องดุลทางด้านการคลังแล้วก็หนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะแต่ว่าขณะนี้ดูแล้วโอกาสที่จะให้หนี้นี่มันลดลงเนี่ยมันยากอย่างมากยากอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่เข้มแข็งในแง่ของความรู้เรื่องแมโครนะแล้วก็ไม่เข้มแข็งในแง่ของการที่จะสามารถกำกับกระทรวงต่างๆได้เนี่ยอันนี้ก็ลำบากมากก็เลยโยงไปหาเรื่องครม.ที่เรียกว่า fragmented ถ้าเป็นครม.ที่กระจายถ้าจัดกระจายเนี่ยนะมันก็คุมเรื่องการใช้จ่ายของกระทรวงลำบากทุกกระทรวงก็จะเรียกร้องบัดเจ็ตของตัวเองนะฮะเสร็จแล้วก็นี่สาธารณะก็จะมีปัญหานี่ก็อีกข้อหนึ่งที่จะวุ่นวายณวันนี้ยังไม่เป็นเพราะนี่สาธารณะยังไม่หลุดเกินมากเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าหลุดไปจากนี้ก็ลำบากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายนะฮะรัฐบาลซึ่งถ้ารัฐบาลไม่เข้มแข็งไม่มีไอ้ความเป็นหนึ่งเดียวกันมากพอเนี่ยบริหารเรื่องนี้ยากมากไม่หรอกฮะคือการตัดสินตัวเลขเนี่ยนะฮะมันตัดสินด้วยเกณฑ์ใดๆเนี่ยมันขัดกันหมดใช่ไหมจะตัดสินด้วยเกณฑ์ว่าต้องมีมากพอให้คนอยู่ได้มันก็เราก็ไม่มีตังค์มากพอเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องตัดสินได้ด้วยเกณฑ์ที่เรามีสตังค์แค่ไหนนะครับสมมติเรามีสตังค์แค่ที่จะให้คนได้600หรือ700หรือ800เนี่ยมันก็ต้องแค่นั้นสมมติเรามีสตังค์แค่ว่าเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือมันก็ต้องแค่นั้นมันอยู่ที่เงินที่เรามีมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ฟิโลโซฟีเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ใช้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องขึ้นภาษีเยอะหมายถึงต้องมีรายได้จากภาษีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นขณะนี้ภาษีของเรามีแค่ 15% ของรายได้ประชาชาติซึ่งประเทศที่เขามีระบบรัฐสวัสดิการอย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยภาษีเขาต้อง 30% ของรายได้ประชาชาติมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้นะวันนี้เนี่ยเราสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะได้ให้ดูแลให้มากพอนะให้มีรายได้จากการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยมากพอที่จะไปใช้จ่ายเนี่ยฝั่งนั้นก็คงจะเชียร์กันใช่ไหมฝั่งที่ได้รับก็จะเชียร์กัน
แต่ฝั่งที่ต้องจ่ายก็ต้องแช่งกันเพราะว่าฝั่งที่ต้องจ่ายมันก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงปัจจุบันนะเปอร์เซ็นต์นี้มันก็น้อยลงนะฮะเพราะเหตุว่าประชากรเกิดใหม่นี่ก็น้อยเปอร์เซ็นต์ที่เรทของเราเหลือ1กว่าเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ละนะมันประชากรไม่ช้าก็จะติดลบละเริ่มแล้วด้วยเริ่มไม่เพิ่มละประชากรเริ่มไม่เพิ่มนะครับหมายความว่าเมื่อประชากรไม่เพิ่มเนี่ย อายุของคนที่อยู่ในวัยทำงานระหว่าง15ถึง60เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลง เพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาเนี่ยที่จะต้องเจอรัฐบาลใหม่เนี่ยก็คือว่าฝั่งโน้นก็อยากได้ตังค์มากขึ้นแต่ฝั่งนี้ไม่ยอมเสียตังค์มากขึ้น ก็ลำบากมากการเป็นผู้นำในช่วงนี้หน้าเนี่ยนะการเป็นคนที่เป็นนายกเนี่ยโอ้หนักมากเลยคุมในครม.ก็ไม่ได้ที่จะต้องเจอกับประชาชนที่เริ่มจะมีความเห็นคนเราฝั่งในแง่ของรายได้รายจ่ายเนี่ยนะอันนี้จะแรงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะอายุสั้นแต่ว่าถ้าเก่งนะฮะคือถ้าเก่งแล้วทำให้เศรษฐกิจโตได้มันโอเคไม่เห็นเลยณวันนี้ไม่มีเลยอาจารย์แล้วคุณประวัติคนเป็นยังไงคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราได้พูดกันอยู่ตอนนี้สังคมในช่วงต่อไปสังคมการเมืองในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับก็คือสังคมที่ต้องมีการประนีประนอมกันระหว่างผู้ที่มีความเห็นไม่เหมือนกันนะฮะฝั่งหนึ่งมีความเห็นเรื่องมั่นคงมาก่อนมั่งคั่งอีกฝั่งมีความเห็นเรื่องมั่งคั่งมาก่อนมั่งคงใช้คำนี้จะง่ายสุดนะจะเข้าใจง่ายสุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็หมายความว่าผู้นำเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้ความมั่นคงกับมั่งคั่งเนี่ยก็ต้องพูดให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันจะไปบอกว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังไม่ได้หรอกมันต้องมาพร้อมกันต้องไปด้วยกันนะฮะท่านก็ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องดูแลเรื่องความมั่งคั่งแล้วก็ดูแลด้วยกันอันนี้คือคุณสมบัติของผู้นำที่จะมีประโยชน์ที่สุดผู้นำที่ไปท้าตีท้าต่อยแล้วไปบอกของคุณต้องมาทีหลังอะไรผมว่าในช่วงนี้นะในช่วงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปีนี้ปีหน้าอะไรต่อไปเนี่ยมันไม่ได้อะมันอยู่ไม่ได้ต้องประนีประนอมผมว่าที่ทางฝั่งมั่นคงเขาไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะเขาคงจะคิดว่าฝั่งก้าวไกลเนี่ยเน้นในเรื่องของความมั่งคั่งมากกว่ามั่นคงนะฮะซึ่งมันก็ชัดเจนในเรื่องของงานที่จะลดในจำนวนนายพลลดการเกณฑ์ทหารลดบัดเจ็ตทหารลดมันชัดเจนอ่ะนะชัดเจนดังนั้นเขาก็คิดว่าอันนี้จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงเขาก็ไม่อยากมั่นคงของเขานะถ้าคิดว่ามั่นคงของเขานี่จะมากระทบมั่นคงประชาชนที่เขาต้องตามหน้าที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยนะคือต่างคนต่างก็มีสิทธิ์คิดอ่ะนะเหตุผลเนี้ยผมว่าทำให้คุณพิธาเนี่ยเลยโดนสกัดที่ไม่สามารถมาเป็นนายกได้ที่จริงต่อพอเข้าใจเขามากขึ้นนะผมว่าเขาก็เหมาะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกนะฮะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกอาจจะมีสมาชิกพรรคเขานะฮะที่ว่าด้อมส้มอะไรเนี่ยกลุ่มเชียร์เขาที่แรงนะแต่ตัวเขาไม่หรอกตัวเขาก็เรียนหนังสือเยอะการศึกษาสูงนะฮะมีคาแรคเตอร์เพอร์ซันนาลิตี้นะคุณลักษณะอะไรก็พูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะฮะผู้ชายกับเด็กก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะดีนะน่าจะดีแต่ว่าทางฝั่งความมั่นคงอาจจะคิดว่าเขาแรงไปหรือไม่พวกเขาแรงไปอะไรเงี้ยนโยบายด้วยใช่มั้ยนโยบายที่มีด้วยนโยบายที่มีมันคือที่จริงนโยบายที่มีเนี่ยนะมันระหว่างที่จะแถลงนโยบายมันไม่ได้มีเวลาแถลงเรื่องวิธีการที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไงคือนโยบายทั้งหลายเนี่ยมันทำไม่ได้ทันทีทันใดหรอกนะฮะถ้ามันตั้งเป็นเป้าเอาไว้ว่าในระยะยาวนะเรามีความประสงค์ที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยวิธีการที่ทางฝั่งหนึ่งรับได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะสะดวกกว่าแต่ยิ่งในทางปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นนะตอนหาเสียงก็พูดแรงๆอ่ะแต่ทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะคืบแต่ละก้าวแต่ละมาตราอะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาทางนั้นนะสมัยนู้นเนี่ยนะผมคิดว่าขบวนการเสื้อแดงเนี่ยนะมันเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่มีฐานะเรียกว่าไม่ค่อยดีฐานะที่ได้ประโยชน์จากนโยบายสมัยคุณทักษิณเนี่ยหลายข้อด้วยกันนะฮะประโยชน์ที่นโยบายสมัยคุณทักษิณเนี่ยที่มีต่อประชาชนระดับรายได้น้อยเนี่ยนะฮะระดับรายได้น้อยเนี่ยเยอะมาก
ที่สำคัญที่สุดนะที่แม้แต่วันนี้ก็ยังเห็นกันอยู่เนี่ยนะก็คือไอ้เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมแม้แต่ไอ้กองทุนหมู่บ้านนะซึ่งหลายกองก็อยู่ได้อย่างดีนะไปได้อย่างดีพวกนี้คือมันเข้าถึงประชาชนระดับที่มีฐานะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามีการที่จะเอาพรรครัฐบาลที่สร้างผลงานแบบนั้นออกไปเนี่ยก็เลยเกิดขบวนการของประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยนะฮะที่มีรายได้น้อยแล้วเห็นว่าไอ้นั้นเป็นตัวคุ้มครองความมั่นคงของตัวเองนะฮะในเรื่องของการอยู่รอดก็เลยมีการประท้วงขบวนการเสื้อแดงเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วคิดว่าอำนาจรัฐนี่ไปทำให้สิทธิอันนั้นของเขาเนี่ยประโยชน์ของเขาสิทธิประโยชน์ข้อนั้นของเขาหายไปแต่ว่าถ้าเรามาดูขบวนการของก้าวไกลที่สนับสนุนเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนที่มีฐานะน้อยเท่านั้นนะฮะผมว่ามันเป็นกระบวนการของคนที่เชื่อในเรื่องของแนวคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลนำเสนอเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวนะฮะอาการเปลี่ยนแปลงที่เสนอเนี่ยนะฮะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกองทัพการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิทั้งหลายของประชาชนเนี่ยนะในเรื่องการกระจายอำนาจมันทำให้คนมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องรายได้น้อยนะฮะคือแนวคิดมันสอดคล้องกับของใหม่ๆเพราะว่าเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากไอ้พรบไอ้รัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันกระจายอำนาจเยอะมากแต่ตอนหลังนี่มันหดไปหมดเลยหายไปใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องการกระจายอำนาจนะฮะกับเรื่องของการไอ้อำนาจของกองทัพที่ลดลงแล้วก็กำนาจของประชาชนเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามีคนเชียร์เยอะคืออย่างนี้ครับคือแต่ละยุคมันก็ต่างกันในเรื่องของความสามารถในการพึ่งตัวเองนะครับตอนนี้เนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่มีมือถือเนี่ยผมสังเกตดูนะเท่าที่ดูข้อมูลดูสถิติดูพฤติกรรมดูอะไรทั้งหลายเนี่ยผมเห็นคนสามารถพึ่งตัวเองได้มากกว่าเดิมเมื่อพึ่งตัวเองได้มากกว่าเดิมเนี่ยนะก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปง้องอนสายราชการหรือสายการเมืองมากนักเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองใดที่มาส่งเสริมสิ่งซึ่งทำให้เขาพึ่งตัวเองได้มากขึ้นก็ยิ่งเชียร์ก็ไปใหญ่เลย ที่แตกต่างสมัยนู้นนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่ยังต้องพึ่งการอนุญาตโดยรัฐอยู่พึ่งคือต้องพึ่งรัฐมากกว่าวันนี้นะฮะแต่วันนี้นี่พึ่งตัวเองเยอะกว่าคือ democratization เนี่ยมันเกิดขึ้นในแง่ของใช้คำว่าปริยายก็ได้นะฮะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอย่างหลานผมนี่ก็ไม่รู้สึกไม่เห็นสนใจเลยเขาก็ทำมาค้าขายของเขาเขาแต่ทำไมอายุไม่ถึง10ขวบก็ขายของก็แล้วใช่ไหมเขาเห็นไม่ต้องขออนุญาตใครต้องพึ่งอะไรใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยากจะมีบทบาทในแง่ของสิทธิของเขาในทางการเมืองใช่ไหมแต่ว่าในทางที่ต้องไปพึ่งรัฐให้รัฐมาช่วยเขาให้รัฐมาอะไรต่ออะไรรุ่นคนรุ่นใหม่นะเขาไม่ค่อยอยากไปยุ่งที่ผมสังเกตดูนะทำอะไรเองก็ได้หากินกันเองอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีโอ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากผมคิดว่ารัฐเนี่ยนะน่าจะไปทำให้เขาสะดวกขึ้นอีกในแง่ของฟาซิลิตี้ในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมหนึ่งดิจิตอลเนี่ยต้องการที่สุดเลยเนี่ยนะผมว่าเป็นตัวอาวุธที่ยอดเยี่ยมอิสระภาพเสรีภาพเห็นอยู่นะเห็นแต่ว่าทางสายมั่นคงจะยังไม่ยอมไงทางสายมั่นคงอย่าคิดว่ามีอิสรภาพเสรีภาพมากไปทำให้กระทบความมั่นคงและที่น่าเป็นห่วงมากก็คือว่าเนี่ยถ้ามาคุมดิจิตอลเนี่ยนะสวยเลย ก็พูดแบบกระแนกกระแหนนะพูดแบบประชดอ่ะนะพูดแบบประชดอ่ะซึ่งในแง่ของความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าที่เขาพูดอ่ะนะที่เขาพูดอ่ะไม่ใช่ประชดมันเป็นความจริงก็คือเลือกตั้งไปก็ไม่ได้อะไรเลยขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราไปตีความตามสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือว่ายังไงสวก็ต้องมีอำนาจโหวตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วไม่สอดคล้องกับสวเนี่ยมันก็ไม่เกิด ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าถ้าหากว่าไม่ก้าวข้ามเรื่องสวก็ไม่เกิดเพื่อไทยก็ถึงได้โฆษณาเรื่องแลนด์สไลด์ไงใช่ไหมแลนด์สไลด์จะได้ไม่ต้องไปพึ่งสบการที่เราจะได้สสในสภามัน 75% นี่มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้อะเขาถึงได้กำหนดเอาไว้ไงว่า 75% 75% ของสสหรือครึ่งหนึ่งของสองของสภา
แต่เขาต้องการอย่างผมพูดตั้งแต่ต้นไงเขาต้องการให้ฝังลึกลงไปว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยมันต้องเลือกตั้งผสมกับแต่งตั้งไม่ได้หรอกคือแก้ได้แก้คือมันบางมาตราแก้ได้นะฮะแต่ว่าจะไปแก้ชนิดที่เรียกว่าให้สวให้พวกที่มีอำนาจในการแต่งตั้งเรียกว่าสายแต่งตั้งเนี่ยนะศูนย์สิ้นเนี่ยไม่มีทางอย่างเช่นสมัย40เนี่ยเขาไปกำหนดเอาไว้ว่าสวก็ต้องเลือกตั้งซึ่งสนอเทียนทองก็บอกผมตั้งแต่ตอนนั้นอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นอย่างที่คุณสนอพูดตอบยากนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะตอบแทนคนทั้งหลายได้นะแต่ว่าเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมไปคาดว่าเพื่อไทยคงได้ที่มากที่มาเป็นที่หนึ่งแล้วตอนนั้นนะผมเองก็คาดว่าเมื่อเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะเพื่อไทยก็คงจะต้องไปเอาพรรคพลังประชารัฐมาร่วมด้วยโดยมาแบบไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่มาเพราะจะได้สวมาแค่นั้นอ่ะแล้วก็เพื่อไทยก็คงจะเป็นรัฐบาลตอนนู้นนะที่ผมพยากรณ์นะแต่ว่าปรากฏว่าคนประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิดไปเลือกก้าวไกลมากกว่าทำให้พอก้าวไกลมาที่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยสมการเก่ามันก็เลยวุ่นผมคิดไม่ถึงแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมคนถึงได้เลือกก้าวไกลเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะก็ตอบยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเองก็นึกว่าถ้าเราดูจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ดีนะเป็นนโยบายที่เน้นเรื่อง supply side เป็นหลักเลยนะฮะให้ประเทศชาติมีความสามารถโดยทำให้ factor ของ production ทั้งหลายมันดีขึ้นเนี่ยซึ่งอันนั้นมันเหมาะสมที่สุดอะเกือบจะไม่มีนโยบายของเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็เป็นนโยบายที่ดีอะที่อ่านดูนะแต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วมันเกิดถูกใจประชาชนมากกว่าที่คาดตัวพรรคเขาเองเขาก็แปลงใจนะเท่าที่ผมทราบนะเขาก็นึกว่าคงได้ไม่เกิน120มันก็ทะลุฟ้าไปถึง150เนี่ยมันก็เลยทำให้ไปขบวนการจัดการแต่งตั้งครม.ครั้งนี้ถึงทั้งออกมาวุ่นวายอย่างที่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมว่านึกว่าเนี่ยเอาพลังประชารัฐมาหน่อยนึงเพราะว่าลุงสองลุงนี้ก็แยกกันไปแล้วใช่ไหมฮะก็แยกกันไปแล้วก็เอามาหนึ่งลุงก็ไม่เป็นไรพอไหวอะผมเดานะเพราะว่าพวกทางพรรคการเมืองเขารู้จำนวนสวไงคือทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกแลนสไลด์ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไม่ให้ต้องไปพึ่งสวแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเชื่อมเอาไว้อยู่แล้วอะเพราะนั่นจะเห็นว่าคนบางคนย้ายไปอะนะไปเพื่อที่จะเป็นสะพานเชื่อมกลับมา